อเมเบอร์ members, สุกรัวแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกรุ้นรางวัลผ่าน 7-App พาคุณผู้ชมไปที่ทางอินเดียครับเขาเจอพายุไซโคลนมีชองฮะพัดถล่อินเดียเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น9รายนะครับก็ทำให้ทางการต้องมีการอพยพป,ประชาชนนะครับขณะที่ก็มีการคาดการว่าพายุจะอ่อนกำลังเป็นพายุดีเพสชันนะครับในช่วงของชาว,วันนี้นั่นเองครับ พายุไซคโคลนกำลังแรงมีชองพัดขึ้นฝั่งทางภาคใต้ของอินเดียครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น9รายในจำนวนนี้มีเด็กรวมอยู่ด้วย1รายในรัฐอานทรปร,ระเทศแล้วก็รัฐมินนาดูครับที่อยู่ติดกันส่วนใหญ่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับฝนตกน้ำท่วมเจ้าหน้าที่อพยพประชาชน9,500คนไปยังค่ายบรรเทาทุกข์211แห่งเนื่องจากเขตชุมชนต่างๆถูกน้ำ,นำท่วมและรถยนต์บางคันถูกกระแสน้ำพัดลอยไปตามน้ำครับ โดยสำนักงานมุขมนตรีของรัฐบอกเผยว่าไซโคล,ลมีชองพัดขึ้นฝั่งระหว่างเมืองเนลอและคาวารีในรัฐอันธรป,ประเทศครับขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของอินเดียหรือ IMD แถลงว่าพายุพัดด้วยความเร็วสูงถึง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลดลงเมื่อไซโคล,ลสลายตัวหลังพัดขึ้นฝั่งโดยผู้อำนวยการสำนักงานอุตุนิยมวิทยาเผยว่าฝนจะยังคงตกหนักรุนแรงในรัฐอันธรป,ประเทศครับ พายุก็จะอ่อนกำลังเป็นพายุบินด,ดีเพชชันในช่วงของเช้าวันนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยสีแดงในหลายพื้นที่ของรัฐมินนาดูครับแล้วก็อันทราประเทศโรงเรียนมหาวิทยาลัยและสํานักงานต่างๆถูกปิดในหลายอําเภอนอกจากนี้ทเที่ยวบินและรถไฟโดยสารจําจนวนมากถูกยกเลิกในรัฐอันทราประเทศและพืชผลทางการเกษตรก็ได้รับความเสียหายด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีคําเตือนฝนตกและกระแสลมแรงใน2งรัฐรวมทั้งรัฐ ไตรังคณาแล้วก็รัฐอริษาครับซึ่งตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งอ่าวเบงกอลเจ้าหน้าที่ได้ขอให้ชาวประมงตามแนวชายฝั่งห้ามออกทะเลที่มีคลื่นลมแรงครับแล้วก็เตือนความเสียหายรุนแรงต่อบ้านเรือนโดยก่อนหน้านี้จันทที่ผ่านมาครับมีประชาชนเกือบ7 0 0 0คนอพยพจากหลายพื้นที่ตามแนวชายฝั่งในรัฐมินนาดูขณะฝนตกหนักและกระแสลมแรงพัดถล่มสนามบินเมืองเชนไหนหนึ่งในสนามบินที่พุกพ่านที่สุดในอินเดียครับ ิดให้บริการในวันจันทร์เนื่องจากรันเวยถูกน้าท่วมแต่กลับมาให้บริการอีกครั้งในช่วงของเช้าวันอังคารขณะที่ไซคโคลนเคลื่อนตัวไปทางเหนือแล้วก็ปริมาณฝนก็ลดลงด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของท n n ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ